จากกรณีที่เกิดปรากฏการณ์ก้างหางแดงลอยเกลื่อนทะเลบางแสนจนทำให้นักท่องเที่ยวฮือฮาขณะที่ชาวประมงในพื้นที่บอกว่าเกิดมานาน60ปีไม่เคยเห็นวันนี้ผู้สื่อข่าวไม่พลาดที่จะเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดบางแสนช่วงจุดชมวิวแหลมแท่นเขตเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีซึ่งก็พบว่ายังมีกลุ่มประมงพากันใช้สวิงตักก้างหางแดงหรือแม่ห้อมอ่อนหรือแม่ห้อมแดงบริเวณริมทะเลและตามโขดหินโดยพบว่าบางรายสามารถช้อนก้างหางแดงได้เต็ม2กระมังใหญ่ที่คาดว่าน่าจะมีน้ำหนักรวมหลาย10กิโลกรัมจากการสอบถามนางสาวสุวรรณันแซ่ฮึ่งซึ่งเป็นผู้โพสต์ภาพและข้อความปรากฏในเพจที่แชร์กันในโลกออนไลน์จังหวัดชลบุรีบอกว่าหลังจากตนเองได้พบปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ถ่ายภาพสอบถามข้อมูลไปยังเพจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าสัตว์ทะเลที่พบมีชื่อเรียกว่ากั้งหางแดงหรือแม่ห้อมอ่อนซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลกุ้งและกั้งหากินได้ยากเพราะอยู่ในรูใต้ทะเลซึ่งหากเป็นภาวะปกติจะไม่สามารถเจอตัวได้แต่คาดว่าสาเหตุที่ทำให้กั้งหางแดงพากันลอยเหนือผิวน้ำบริเวณชายหาดบางแสนน่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางทะเลที่เป็นผลพวงมาจากพื้นทะเลร้อนระอุจนทำให้ก้างหางแดงต้องพากันออกจากรูขณะที่นายสังชูศรีอายุ65ปีชาวประมงในพื้นที่บอกว่าตนเองเป็นชาวประมงมากว่า60ปีไม่เคยพบเห็นก้างหางแดงลอยเหนือผิวน้ำเช่นนี้มาก่อนเพราะสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันกับกุ้งและก้างแต่จะตัวเล็กกว่าและมีไข่เต็มท้องซึ่งหากเป็นภาวะปกติเมื่อออกเรือหาปลาหรือลากอวนจะเจอครั้งละไม่ถึง10ตัวแต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลร้อนก็ทำให้ก้างหางแดงพากันออกจากรูลอยเหนือผิวน้ำส่วนนางสาวพรวิไลสาครรัตน์อายุ35ปีบอกว่าตนเองไม่เคยเจอปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามชาวประมงที่พากันออกมาช้อนก้างหางแดงขายปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีราคาขายถึงตัวละ2บาทส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะนำไปตกปลาและบางส่วนนำไปชุบแป้งทอดรับประทานเพราะก้างหางแดงมีไข่เต็มท้องจึงทำให้มีรสชาติอร่อยติดมันที่เห็นบอกว่าส่งรูปให้ทางกรมทรัพย์ดูใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันคือตัวอะไรนะแม่ห้อมอ่อนค่ะแม่ห้อมอ่อนคืออีกภาษาหนึ่งใช่ค่ะใช่เขาได้บอกเหตุผลไหมครับว่าทำไมปรากฏการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นเขาบอกว่าข้างล่างน้ำมันร้อนมันอาศัยอยู่ในรูไม่ได้มันก็เลยลอยขึ้นมาเหนือน้ำ